ตูนและพี่สกุละเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนคุณหนูขี้โมโหสำหรับเรื่องนี้ค่ะก็มิกรวมระหว่างหัวข้อคุณหนูขี้โมโหและผู้หญิงเอาแต่ใจและต้องขอขอบคุณบทในบางส่วนจากน้องโบซึ่งพี่นำมาดัดแปลงค่ะอะไรนะแบรนด์ซากุระไดมอนด์หมดแล้วทุกชุดใครกันที่มาเหมาไปใจเย็นๆนะคะคุณเปรมยุตาพอดีว่าลูกค้าผู้หญิงอีกท่านหนึ่งเธอได้รูดบัตรจ่ายเอาไว้หมดแล้วค่ะได้ยังไงฉันไม่ยอมหรอกฉันยินดีจ่ายให้เธอพิเศษเลยคืนเงินเขาไปแล้วเอามาให้ฉันไม่ได้หรอกค่ะใครมาก่อนก็ต้องได้ก่อนนะคะอย่าให้ดิฉันลำบากใจเลยฮะคิดไว้อยู่แล้วเชียวว่าต้องเป็นเธอยายเปรมยุตายายคุณหนูขี้เหวี่ยงขี้วินไร้มารยาทอ๋อชุติมนเธอสินะที่เหมาเสื้อผ้าแบรนด์ในร้านนี้ตัดหน้าฉันนี่อย่ามาแพ้แล้วพานแบบนี้นะเปรมยุตาเห็นชัดๆว่าเธอมาทีหลังฉันฟังนะเอาเงินนี่ไปแล้วเอาเสื้อผ้าทั้งหมดมาให้ฉันไม่นิสัยแบบเนี้ยเธอใช้ได้แค่ในบ้านเธอเท่านั้นไม่มีสิทธิ์มาใช้กับฉันคุณเปรมยุตาคะฉันขอร้องล่ะค่ะกลับไปก่อนนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเสื้อผ้าออกคอลเลกชันใหม่คุณค่อยมาอีกครั้งขออภัยนะคะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไม่เป็นไรไม่ใช่ความผิดเธอสักหน่อยนี่นางเอื้องคำแกท้าทายฉันเหรอทำไมแกไม่โค้งคำนับฉันไม่ใช่นะคะคุณหนูพอดีว่าเมื่อคืนดิฉันช่วยงานครัวจนดึกนอนน้อยไปหน่อยดิฉันก็เลยเหม่อๆนะคะไม่ทันได้เห็นว่าคุณหนูเดินเข้ามาแล้วหน่อยเจ้าเล่ห์นักนะช่างสรรหาคำมาแก้ตัวคิดว่าแกจะรอดเหรออย่าค่ะคุณหนูนี่หยุดนะยายเปรมแม่บอกให้หยุดไงคุณแม่คุณแม่จะมาห้ามทำไมคะหนังเนี่ยมันท้าทายเปรมเอื้องคำน่ะเขาไม่ได้โกหกนะเมื่อคืนแม่ให้เขาทำงานจนดึกจริงๆแต่ก็ถือว่ามันสับเข้าในหน้าที่ค่ะคุณแม่เปรมไม่ชอบจำไว้นะหนังเอื้องคราวหน้าถ้าเป็นแบบนี้อีกแกโดนดีแน่ขออภัยค่ะคุณหนูโอ้ยหนังยี่สุนแกทำอาหารทำไมถึงได้รสชาติจืดชืดแบบนี้ฉันไม่ชอบแกก็รู้นี่ค่ะขอโทษนะคะคุณหนูห่อได้แล้วยายเปรมแม่น่ะสุดจะทนกับพฤติกรรมลูกแล้วนะนี่คุณแม่เห็นพวกคนใช้มันดีกว่าหนูเหรอคะไปกันใหญ่แล้วยายเปรมก่อนคุณพ่อท่านจะเสียชีวิตท่านก็ไม่รักเปรมมาคนนึงแล้วคุณแม่ก็อีกคนสินะคะเปรมยุตาเดี๋ยวลูกเฮ้ยแต่ละคนหน้าหงุดหงิดไปหมดไม่ได้ดั่งใจเลยสักอย่างอุ๊ยต้องคนนี้สิพี่กฤษดาขอนัดเจอเราที่งานเต้นรำอย่างนั้นหรออย่าถือสาลูกสาวฉันเลยนะเอื้องคำวันนี้เขามีนัดช่วงเย็นก็ช่วยดูเสื้อผ้าหน้าผมให้เขาหน่อยไม่หรอกนะคะคุณผู้หญิงดิฉันไม่ถือสาคุณหนูหรอกค่ะเพราะคุณหนูน่ะเธอมีปมด้อยที่คิดว่าตัวเองขาดความรักความอบอุ่นไม่ใช่หรอคะเฮ้ยมันก็มาจากที่คุณทวีปมีเล็กมีน้อยเลิกโหได้แล้วออกมาจนครบแล้วใช่ไหมฉันจะได้เผาหนุกหูแค่เนี้ยคุณพ่อขนนักแข่งไม่ร่วงหรอกนะในเมื่อบริษัทเนี้ยคุณพ่อแอบซุกเมียน้อยเอาไว้ฉันก็จะเผาทิ้งซะเพราะโมโหพ่อเขาวีรกรรมครั้งแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เปรมยุตาเป็นแบบเนี้ยอย่าคิดมากเลยนะคะคุณผู้หญิงสักวันคุณหนูคงดีขึ้นนะคะสวัสดีครับน้องเปรมใช่ไหมครับคุณคือพี่กฤษดาเหรอคะครับพี่เอง
คุยกันผ่านแชทมาก็นานเพิ่งเจอตัวจริงก็วันเนี้ยน้องเปรมสวยมากครับ ขอบคุณค่ะพี่ก็ดูดีมากนะคะตายจริงมนเพิ่งรู้ว่าพี่กิจรู้จักแม่เปรมยุตาซะด้วยอ้าวยายมนนี่ชุติมนน้องสาวพี่เองครับระวังนะคะพี่กิจแม่เนี่ยเป็นพวกสวยแต่รูปแต่จูบไม่หอมชุติมนพูดให้มันดีๆนะแล้วเนี่ยเธอแต่งตัวเลียนแบบฉันเหรอเปรมยุตาอย่ามากล่าวหากันนะเธอไม่ใช่หรอที่กว้านซื้อตามฉันโถพี่กิจเปียกหมดเลยอะค่ะนี่เปรมยุตาเสียมารยาทนะกล้าสาดวายใส่ชูหรอฮะพี่กฤษดาคะเปรมขอโทษเปรมไม่คิดว่าพี่จะเข้ามากวางใส่แบบนี้ล่ะคะนั่นน่ะสิคะแบบนี้จะอยู่กับใครเขาได้มาไม่จริงอย่ามองฉันด้วยสายตาแบบนั้นนะปะเปรมยุตาน้องเปรมชุติมนทำไมเป็นเธออยู่แค่คนเดียวล่ะแล้วพี่กฤษดาก็สมควรแล้วนี่เธอทำนิสัยแบบเนี้ยพี่ชายฉันเขาคงจะยังชอบเธออยู่หรอกแล้วที่สำคัญถ้าฉันรู้ก่อนหน้าเนี้ยว่าผู้หญิงที่เขาคุยด้วยคือเธอฉันบอกคุณแม่ไปนานละฉันพลาดเองฉันยอมรับผิดแล้วฉันทำตัวไม่ดีเองแหละถ้าเขาจะไม่ชอบฉันแล้วฉันก็คงต้องยอมรับในเมื่อเธอไม่ได้เป็นอะไรมากแค่เป็นลมแม่เธอก็มาแล้วฉันไปนะหนูคะถ้าชามันร้อนไปอย่าเพิ่งสาดนะคะเดี๋ยวเอื้องไปเอาแบบที่มันอุ่นๆมาให้ค่ะเร็วสิยี่สุนก่อนที่คุณหนูจะมาขอจ้ะพี่เอื้องขอโทษนะเมื่อก่อนฉันคงแย่มากดูสิพวกเธอน่ะตกอกตกใจกันหมดเลยคุณหนูคะนี่คุณหนูไม่โกรธพวกเรางั้นเหรอคะไม่หรอกฉันได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างแล้วขนาดบางคนเขามีปมมากกว่าฉันเขายังไม่เอาแต่ใจแบบฉันเลยต้องแบบนี้สิครับถือว่าคุ้มนะเนี่ยแผนหายหน้าหายตาไปของพี่น่ะพี่กฤษดาพี่กฤษดาจริงๆด้วยโอ้โหพี่กฤษดูสิคะแม่เนี่ยน่าจะคิดได้เยอะแล้วล่ะแปมขอโทษนะคะแปมก็คิดว่าพี่กฤษจะเกลียดแปมซะแล้วไม่หรอกครับไม่อย่างนั้นพี่ก็คงไม่มีช่อดอกไม้มาเป็นรางวัลให้แบบนี้หรอกความรักเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงคนได้จริงๆสินะแม่เห็นแบบนี้ก็เบาใจจะไม่ใช่ลูกคุณหนูที่ติดแบรนด์แต่ก็ภูมิใจที่เป็นลูกชาวนาแมนๆที่ติดดินนะคะ wow. เป็นยังไงบ้างคะถ้าชอบก็อย่าลืมซัพพอร์ตพี่ตังกวาด้วยการ Subscribe และกระดิ่งช่องให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ